ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุธที่14กันยายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับวัดความสามารถผู้นำเหมือนจะเอาใจช่วยแต่ฟังแล้วแช่งชัดๆวันนี้13กันยายนทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวหัวข้อมองไทยมองเทศนานาประเทศมองไทยอย่างไรไฮไลท์อยู่ที่การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกที่ไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยย้ำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นนายกมา8ปีไม่มีวิสัยทัศน์เป็นเพียงรัฐบาลเผด็จการสืบทอดอำนาจมือไม่ถึงในเรื่องเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศมีภาพลักษณ์ติดลบในสายตาต่างประเทศทำลายหลักนิติธรรมนิติรัฐปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการคุกคามผู้เห็นต่างทางการเมืองการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของประชาชนการจำกัดสิทธิเสรีภาพเรียกคนไปควบคุมตัวโดยไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวไม่ระบุจำนวนวันเวลาในการควบคุมตัวแล้วเรียกสิ่งที่ละเมิดประชาชนนั้นว่าการปรับทัศนคติการได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปกก็ไม่ได้ช่วยให้ภาพลักษณ์ที่ติดลบตลอด8ปีดีขึ้นครับก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านและค้านทุกเรื่องมาโดยตลอดค้านอีกครั้งจะเป็นอะไรไปขออย่างเดียวอย่าให้เหมือนวันที่11เมษายน2552ที่เสื้อแดงมวลชนของพรรคเพื่อไทยบุกพังการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่โรงแรมโรยัลคริปบีทพัทยางานนั้นประเทศชิบหายครับมีใครออกมาขอโทษสักคำแล้วหรือยังโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยหลายคนยังจำฝันร้ายในวันนั้นกันได้นะครับอริสมันพงษ์เรืองรองพรรคพวกณัฐวุฒิใสเกื้อผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยนี่แหละพาคนเสื้อแดงกว่า500คนถือไม้ถือก้อนหินหนังสติ๊กยันปืนระเบิดควันบุกพังโรงแรมผู้นำอาเซียนหลายคนในโรงแรมต้องหนีเอาชีวิตรอดเจ้าหน้าที่ทูตบางประเทศถึงกับร้องไห้ตกใจกลัวครั้งนั้นไงครับเป็นภาพลักษณ์หลักนิติธรรมสิทธิมนุษยชนการคุกคามจัดเต็มอับอายไปทั่วโลกเพราะพฤติกรรมที่ออกมาแดนเถื่อนชัดๆแถมไปยังพรรคเพื่อไทยแกนนำเสื้อแดงวันนี้รู้สึกผิดกันหรือไม่คิดจะขอโทษสังคมบ้างหรือไม่อย่าบอกว่าไม่ผิดแค่ไปชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ลาออกเท่านั้นนะครับเพราะกรณีนี้มีคำพิพากษาฎีกาแปะหน้าผากคนผิดอยู่เมื่อปี2562ศาลฎีกาพิพากษาจำคุกอริสมันพงษ์เรืองรองกับพวก12คน4ปีก็หนีเส้นทางธรรมชาติตามฟอร์มครับฉะนั้นถ้าจะพูดเรื่องการสร้างความชิบหายให้ประเทศด้วยการล้มเวทีประชุมนานาชาติพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงทำมาแล้วฟังพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวทุกครั้งเป็นการหยิบอดีตมาเปรียบเทียบทุกทีอย่างอดไม่ได้เพราะสิ่งที่นำมาแถลงข่าวที่เหมือนจะทำให้คนแถลงดูชาญฉลาดนั้นคือสิ่งที่ระบอบทักษิณเคยทำมาก่อนแทบทั้งสิ้นชัดเจนที่สุดคือคำแถลงของพิชัยนฤทธพันธ์ระดับหัวของทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยตามนี้ครับขาด rule of law ต้องยอมรับความจริงว่าระบบยุติธรรมของไทยในสายตาต่างประเทศยังดูย่ำแย่จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ความน่าเชื่อถือของไทยลดต่ำต้องหาทางปรับแก้เรื่องนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดจนกลายเป็นคนป่วยของเอเชียตั้งแต่ก่อนมีการระบาดของไวรัสโควิดและป่วยหนักยิ่งขึ้นเมื่อเกิดวิกฤตไวรัสโควิดทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เป็นที่น่าสนใจของต่างประเทศอีกทั้งความเหลื่อมล้ำของไทยยังสูงสุดเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช้าที่สุดหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโควิดเศรษฐกิจของประเทศต่างๆฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ตกลงมาแต่เศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวช้าไม่ถึงที่ตกลงมาระบบราชการล้าสมัยเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจควรต้องเปลี่ยนเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
การคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นมากทำให้นักลงทุนต่างประเทศเอื้อมระอาต้องกำจัดการคอร์รัปชันให้ได้โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีการพัฒนาโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลทำให้อันดับโครงสร้างพื้นฐานของไทยตกลงรถไฟความเร็วสูงเชื่อมจีนลาวแต่ไม่ถึงไทยต้องรีบแก้ไขปรับปรุงอุตสาหกรรมที่มีอยู่เริ่มล้าสมัยไม่มีอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญสำหรับอนาคตเช่นไมโครชิปและแบตเตอรี่ต้องรีบเร่งให้เกิดขึ้นจริงผู้นำขาดวิสัยทัศน์ไม่สามารถนำพาประเทศให้พัฒนาต่อไปอีกทั้งยังเป็นผู้นำสืบทอดอำนาจจากการปฏิวัติถามจริงเหอะติดตามงานรัฐบาลกันบ้างหรือเปล่าขาด rule of law จริงหรือเปล่าหรือแค่พิพากษาแล้วไม่ถูกใจเศรษฐกิจแย่ทั่วโลกเพราะโควิดจริงแต่อาจแย่กว่าหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะวิธีการจัดการโควิดของรัฐบาลนี้เพื่อไทยค้านทุกเรื่องโกงมากขึ้นอันนี้ชัดเจนทำให้นึกถึงสมัยทักษิณโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้มีการพัฒนาถามจริงเถอะไปอยู่ไหนมาควรศึกษาข้อมูลก่อนออกมาแถลงข่าวรัฐบาลนี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดแล้วลองนับรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครดูว่าเกิดแล้วกี่สายโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลยิ่งแล้วใหญ่ถึงได้มี EEC แหล่งนวัตกรรมถึงต้องลงทุนรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเขาทำไปเยอะแล้วส่วนเรื่องผู้นำขาดวิสัยทัศน์ก็ว่าไปเถอะเพราะสิ่งที่วัดคือผลงานเขาดูกันวัดกันระดับโลกจะเห็นได้ชัดว่าโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDP เปิดเผยรายงานการพัฒนามนุษย์ปี2564ประเทศไทยเป็นประเทศที่4ในอาเซียนที่ได้รับการปรับระดับการพัฒนามนุษย์อยู่ในระดับสูงมากเขาให้คะแนนตามนี้ครับสิงคโปร์ 0.939บรูไน 0.829 มาเลเซีย 0.803 ไทย 0.800 นี่คือกลุ่มที่ขยับขึ้นไปเทียบประเทศพัฒนาแล้วย้อนไปดูช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ว่าไทยอยู่ระดับไหนปี2554ไทยอยู่ในกลุ่มระดับกลางๆครับได้ 0.682 ไม่ได้เขียนมั่วเอาเองเหมือนที่พรรคเพื่อไทยแถลงข่าวนะครับฝรั่งหัวแดงเขารวบรวมตัวเลขทำสถิติมาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ